มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยรถที่คุณยุ้ยครอบครองนั้นจะบอกแต่ละคันนั้นมีเด็ดมากเลยเขาบอกว่านี่คือผู้หญิงที่เร็วที่สุดในประเทศนี้ด้วยกันและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343นี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะครับวันนี้ยังอยู่กับดร.กันทิชาชิมซิรินะฮะนี่คือนักแข่งสุภาพสตรีคนเดียวที่ต้องบอกพิชิตสนามเฟอร์รารี่มาแล้วทั่วโลกใช่ค่ะเป็นคนไทยคนแรกนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอันดับต้นๆของเอเชียเลยดีกว่าใช่ค่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆดีกรีที่พ่วงมาไม่ว่าจะเป็นมิสซิสยูนิเวอร์สได้ไหมฮะมิสซิสอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมในปี2016ใช่แล้วก็ Ferrari นี่คือ17ถึง19เราได้ดู EP ที่แล้วไปแล้วเราบอกว่าเรื่องราวของคุณยุ้ยกว่าจะมาเป็นนักแข่งรถกว่าจะได้มาทุกๆอย่างแต่วันนี้วันนี้มาดูของเล่นอย่างอื่นสเปเชียลต้องบอกว่านอกจากจริงๆรถ Ferrari ที่คุณยุ้ยมีแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีของเล่นหลายๆอย่างมากวันนี้ถ้ามาถึงที่นี่แล้วต้องเก็บข้างหลังผมไว้ก่อนนี่คือนี่หมวกใช่อันนี้คือ 1ST หมายถึงแชมเปี้ยนได้ที่1นี่คือเราย้อนความกลับไปว่าไปแต่ละสนามที่คุณยุ้ยเป็นแชมเปี้ยนนะค่ะก็กี่ใบคุณผู้ชมนับเอาแล้วกันนะข้างหลังเนี่ยมันเยอะมาก มันเป็น Hall of Fame ของเธอเลยนะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดสำหรับนักแข่งนะคะถ้าเกิดในสนามเนี่ยคนมาเยอะมาเป็นล้านมา 500,000 600,000 คนเนี่ยแล้วถ้าเกิดนักแข่งคนไหนใส่หมวกอันนี้เข้าไปทุกคนรู้ทันทีว่าเป็นแชมเปี้ยนแต่ถ้าใส่อย่างนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือหมวกแบบแฟนคลับธรรมดาเออแต่ถ้าเป็นอันนี้แสดงว่าแน่นอนล่ะเขาต้องยืนอยู่บนโพเดียมแต่ไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่ต้องมาดูข้างๆอีกทีว่าเขาจะยืนตำแหน่งที่1ที่2หรือที่3ใช่ค่ะซึ่งทุกคนจะรู้อัตโนมัติว่าเฮ้ยยูเจ๋งอ่ะและที่สำคัญที่พิเศษไปกว่านั้นอันนี้คือหมวกนักแข่งของ Ferrari นะคะ F1 ซึ่งทุกครั้งที่ไปสิงคโปร์นะคะก็เขาจะให้เป็นของขวัญสำหรับนักแข่ง Ferrari Challenge นะคะปกติเนี่ยจะเซ็นเดี่ยวนะคะแต่อันนี้เซ็นคู่ว้าวนี่ฮะเมืองไทยเธอยังไปกวาดมาด้วยนะใบนี้บางแสนกลางปีใช่อุ๊ยวันนั้นงงมากเลยนะ12คันรอดตายอยู่เหลืออยู่5คันก็บอกว่าระดับนี้คุณยุ้ยนี่ผ่านเขาสามมุกมาแล้วนะฮะต้องคุยอย่างนี้นะเออใช่ก็สำหรับโซนนี้นะคะยุ้ยก็จะรวบรวมหมวกนะคะที่ได้มาจากเมืองนอกทุกๆประเทศเลยค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วอยากจะพาไปดูโซนที่บอกว่า FC ทั้งหมดที่ต้องมาขอลายเซ็นมันคืออะไรเดี๋ยวตามมาดูนี่ทุกๆปีนะคะในสนาม FC ก็จะมาขอลายเซ็นแล้วก็จะมาร่วมเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กันนะแข่งระยะใกล้มากนะคะก็ทุกคนจะได้บัตรอันนี้ซึ่งอันนี้จะเป็น North America แล้วก็ยุโรปเอเชียจะมีรูปของนักแข่งทุกคนทั่วโลกแล้วก็จะมีลายเซ็นของนักแข่งซึ่งยุ้ยก็เอามาใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึกด้วยนี่แหละก็อันนี้สำหรับคนที่ชอบรถนะคะทุกๆปีเขาก็จะมีคอลเลกชันแตกต่างกันไปแล้วยุ้ยก็จะเอาเรียกว่าเก็บไม่เป็นคอลเลกชันใช่เก็บเป็นคอลเลกชันแต่ละปี FC นี่เขาก็จะสะสมของเขาบางคนก็จะให้ยุ้ยเซ็นธงชาติเซ็นหมวกเซ็นบัตรเซ็นเสื้อที่เป็นที่ระลึกนั่นเองเข้าไปนะก็จะซื้อเสื้อแล้วก็มีลายเซ็น
ให้มาเซ็นกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเซ็นที่หัวใจแต่จริงๆนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะคุณยูไม่ได้ชอบแค่เฟอร์รี่อย่างเดียวทีนี้เรามาดูว่าข้างหลังข้างหลังอันนี้ก็อันนี้ก็จากอิตาลีเราก็ขยับมาที่เป็นเยอรมันบ้างเยอรมนีนะฮะแต่อันเนี้ยมาจากสุดกาดใช่ไหมก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของรถของเล่นนี่ผมไม่ดูคันแรกนะคันนี้เป็นโมเดลนายวันก็คือ911 50ปีเป็นคันที่ครบรอบ50ปี anniversary นะฮะใช่คันที่882กุญแจรุ่นนี้นะคะก็จะทำเป็นกุญแจนะคะที่มีสีเดียวกับรถเห็นไหมคะและรถคันรุ่น911 50จะทำเฉพาะ2สีซึ่งเป็นสีเทากับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีไข่มุกใช่ครับเป็นเพลเป็นมัตเตอร์เพลใช่และเข้ามาข้างในนะคะรถคันนี้ยังแต่จริงๆผมบอกว่า50ปีในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นสีนี้นะมีประมาณ 7-8 คันนะใช่ไหมแต่จริงๆสีนี้น้อยมากเพราะว่าโดยส่วนมากอ่ะคนจะไปเล่นสีมุกกันไปหมดเลยใช่และที่สำคัญนะคะข้างในก็จะเขียน limited edition number มาดูทริมข้างในนะฮะ882นะคะรถคันนี้นะความพิเศษของรถคันนี้นะคะจะสามารถทำเสียงได้2เสียงคือเสียงโทโบทำเสียงได้2เสียงก็คือในตัว exhaust มันเนี่ยฮะค่ะปกติรถทั่วไปนะคะจะสามารถขับได้เสียงเดียวแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นเสียงโทโบเราจะกดปุ่มนี้นะคะและเสียงเนี้ยมันก็จะมีความพิเศษเสียงก็จะดังขึ้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันดังเราก็กดปุ่มนี้อันนี้คือความพิเศษค่ะของรุ่นนี้นะคะรวมไปถึงเบาะด้วยเบาะการดีไซน์เบาะนะคะเบาะสไตล์นี้จะมีเฉพาะในรุ่น Limited Edition 911 Limited Edition เท่านั้นและจะปักที่เบาะด้วยว่าเป็น911 50ปีใช่อันนี้ก็เป็นลายแบบเรียกว่าเป็นลายแบบเป็นผ้าสก็อตรุ่นเก่าเลยนะใช่ค่ะซึ่งลายเบาะอันเนี้ยจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นใช่ค่ะแน่นอนความพิเศษนอกไปจากนั้นก็คือไม่ค่อยมีใครมีอันนี้เราชอบปัญหายากมากๆแล้วก็ราคาขึ้นตลอดเวลาก็50ปีแล้วมันกลายเป็นรถเป็น collectible car ไปแล้วค่ะนี่คือรถตั้ง150ปีนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสีเทารุ่นนี้เป็นเกรย์เทาเกรย์เกรย์นะที่ต้องบอกว่ามันหายากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นบ้านเราบ้านเราแต่ว่าจะสีมุกอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากที่ยุ้ยซื้อรถคันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นเลยสิเออหลังจากที่ยุ้ยซื้อรถคันนี้นะคะยุ้ยก็สามารถเอานัมเบอร์ของตัวถังนะคะคันนี้นะคะไปลงทะเบียนเหมือนเดิมไปลงทะเบียนที่ประเทศเยอรมนีที่โรงงานไลซิงค่ะใช่ค่ะพอเราไปลงทะเบียนเสร็จปุ๊บยุ้ยก็ไปเลือกรถที่เมืองนอกสามารถจะขับรุ่นไหนก็ได้ซึ่งตอนนั้นก็จะมี911 911S 911 Turbo Turbo S แล้วก็เป็นรถสปอร์ตโคโนแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันไปแล้วไปขับรถที่เยอรมันโอ้โหขอบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าใช่ในที่โรงงานไลซิกเลยค่ะแล้วเวลาเขาจะมีเนินอยู่เนินนึงนะคะก็เนินขึ้นแล้วเนินลงแล้วคราวนั้นซัดมาแรง บินขึ้นไปแล้วนั่นเลยบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาแต่ด้วยสัญชาตญาณของที่แบบเรานักแข่งเก่าเราขับรถตอนนั้นยังขับรถไม่ค่อยเก่งคือเราเคยขับบ้างที่เมืองไทยแต่พอเราขึ้นไปแล้วลงมาเราดูแค่คันหน้าอย่างเดียวคันหน้าขึ้นเราก็ขึ้นคันหน้าลงเราก็ลงซัดตามเงินไปนะคะก็เรียกว่าที่โรงงานของปอร์เช่นะคะจะมีเซอร์วิสพิเศษนะคะซึ่งดูแลยุ้ยนะคะก็เวลาที่ยุ้ยไปที่เมืองนอกนะคะก็จะมีรถเนี่ยขับมารับไปทานข้าวซึ่งทางโรงงานจะมีเร้าพิเศษสำหรับลูกค้าของปอร์เช่โดยเฉพาะไม่คนนอกเข้าไม่ได้เลยต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นหลังจากที่เราลงทะเบียนกับโรงงานแล้วนะคะโรงงานก็พายุ้ยไปดูการผลิตรถของรุ่น918นะคะเป็นการผลิตที่ใช้มือใช่เป็นแฮนด์เมดทั้งคันถ้ามีแต่สไปเดอร์ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถนะคะปอร์เช่ขับมาส่งยุ้ยที่สนามบินอีกเรียกว่าบริการแบบเรียกว่าดูแลอย่างดีนะใช่สำหรับลูกค้าที่เป็น Exclusive
ใช่ค่ะของกลับมาซื้ออีก2คันนั่นแหละเห็นไหมเพราะเป็นบริการหลังการขายที่ทำให้รู้สึกประทับใจคนที่ใช้รถอย่าง911เนี่ยก่อนจะขยับมานี่ก็ต้องไปเรียนอีกเป็น Porsche Driving Experience อีกก็คันนี้นะคะเรียกว่ารุ่น GT3 RS นะคะแน่นอนคันนี้มีความพิเศษตรงที่ให้อารมณ์เหมือนนักแข่งดูปีกข้างหลังคันนี้มันจริงๆแล้วมันทำออกมาสำหรับในการแข่งขันคาเรล่าครับนะฮะสำหรับก่อนที่จะแข่ง F1 เนี่ยก็จะมีการแข่งขันคาเรล่าครับทั่วโลกก่อนใช่นะครับแล้วรถคันนี้คุณสามารถที่มันเป็นรถเรสที่คุณสามารถวิ่งอยู่บนถนนได้เลยแล้วคันนี้นะคะเวลาที่ขับนะคะจะสามารถรู้สึกทุกหลุมเลยหลุมเล็กหลุมน้อยรถจะเบิบเบิบเอาว่าแต่ไม่มีความสบายถ้าใช้คำนี้ดีกว่านะแต่ขอบอกเลยว่าฟิลที่ขับรถ GT3 RS ถ้าเกิดใครชอบขับรถในโค้งนะคะยี่เคยเอาไปที่ภูเก็ตคือPorsche จะดีในเรื่องของการขับรถเข้าโค้งและออกตัวได้ไวแต่เรื่องความเร็วอาจจะช้ากว่า Ferrari นิดนึงรอบต้นอาจจะไม่จัดได้นี่มันเป็น NA ด้วยใช่จะเหมาะกับขับรถในเกาะขับรถในภูเขาอย่างเงี้ยค่ะ Porsche จะถนัดมากและที่สำคัญคันนี้นะคะก็ถูกพัฒนาโดยมีเสียงโทโบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถยกข้างหน้าได้ด้วยซึ่งรถซุปเปอร์คาร์แบบใหม่ไม่เหมือนแบบเก่าคือถ้าเกิดบอกว่าซุปเปอร์คาร์จะไปไหนเราต้องคิดนะเอ้ยหน้าเราจะขูดไหมจะขูดไหมเดี๋ยวที่มันมีลิฟต์มันก็สบายเดี๋ยวเราให้ดูข้างในนิดนึงนะคะข้างในนี่เป็นทูโทนใช่ไหมข้างในนี่ก็แต่จริงๆสีนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคุณยุ้ยส่วนมาก GT3 บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นสีเป็นออเรนจ์ซาวาใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นพวกสีแบบสีขาวสีอะไรอย่างนี้ซะเยอะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะ Porsche นะคะยังถูกพัฒนาให้มีเรียกว่าพัฒนาได้ดีกว่าเดิมสามารถบอกคนขับได้ด้วยว่าตอนนี้ยางลมเราอ่อนแล้วล้อไหนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรถรุ่นเก่าๆไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยรถเรายางอ่อนเท่าไหร่อันนี้นะคะเปิดเข้ามาปุ๊บบอกทันทีเลยเหมือนคันนี้บอกทันทีรถเรายางอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าอ่อนลบ3ลบ5ลบ7อย่างเงี้ยเนี่ยมันแพงมันแพงตรงนี้นะ มันแพงตรงมือเปิดเนี่ยนะนี่รถอื่นก็เป็นอะไรอันนี้เป็นเชือกดึงทั้งนั้นเออใช่แล้วที่สำคัญทำไมต้องเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องแมทกับสีรถไงนี่ไงไปทำไมแล้วทำมาแมทกับเนี่ยแบบว่าดีไซน์ออกมาให้มันแมทกันหมดเลยนะจะทำให้แมททุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลเบลตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งได้สีเขียวและตรงนี้เพิ่มความเขียวนิดนึงนั่นน่ะสิตรงเขียวใช่ขอนี่พวกนี้มันเป็นออปชั่นที่มันต้องเล่นหมดเลยต้องสั่งหมดเลยพิเศษหมดเลยใช่ค่ะใช่มั้ยฮะก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าขับแล้วสนุกขับแล้วเหมือนอยู่ในสนามแข่งซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ยูจะชอบขับรถแข่งแล้วยุ้ยก็ชอบแนวนี้ทุกครั้งที่ขับนี่โอ้โหแบบเสียงแบบได้เสียงต้องมาก่อนแล้วเพราะว่าคันนี้สามารถทำเสียงโทโบได้ด้วยใช่เป็นวาล์วนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นวาล์วของ exhaust valve นะฮะมันคือสามารถทำให้คุณจะวิ่งเป็นไซเลนต์ก็ได้หรือคุณจะวิ่งเป็นแบบเปิดวาล์วออกมาเพื่อให้เสียงออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดคันนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งเกียร์เมนนวลแล้วก็กับออโตเมติกนะครับได้สองโหมดเห็นระบบเซฟตี้ของ Porsche ไหมคะข้างหลังมีโรบาร์ทั้งคันด้วยนะคะก็โลบาของ Porsche นะคะข้างหลังนะคะก็ให้ความปลอดภัยสำหรับนักขับมากเลยนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเราจะมีโลบาเพื่อไม่ให้โครงรถเนี่ยมันทับยุบลงมาเพราะฉะนั้นคนขับนี่รู้สึกปลอดภัยแน่นอนคือจริงๆรุ่นนี้มันทำออกมาสำหรับจริงๆมันสามารถวิ่งลงในสนามได้เลยนะคุณผู้ชมใช่เพราะว่า FIA เนี่ยได้รับรองมาตรฐานของรถคันนี้ว่าก็นำไปใช้ในการแข่งที่เขาเรียกว่าคาเรล่าครับถ้ารวยจัดๆเลยแบบเมืองนอกก็ต้องเอาไปแข่งคาเรล่าครับเลยรถแข่งทุกรุ่นนะคะที่อยู่ในหมวดรถแข่งนะคะทางรัฐบาลไทยนะคะจะไม่คิดภาษีในการซื้อถ้าเกิดว่ารถอยู่ในที่ราคา30ล้านถ้าเป็นรถแข่งก็จะเหลือประมาณ 11-12 ก็จะยุบลงไปเยอะก็เซฟลงไปได้เยอะแต่ว่าใช้สำหรับในสนามเท่านั้นบนถนนไม่ได้ใช่ใช่พอใช้2คันแล้วนี่คือเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นทั้งคู่นะ50ปี anniversary GT3 RS คันนี้ก็คือ Mark 2ใช่ไหมฮะนี่ Mark 2แต่ผมไม่เข้าใจนี่ว่าคุณยุ้ยว่าทำไมว่าคุณชอบอะไร i8 อะไรขนาดนั้น
กติผมก็จะไปไหนผมก็จะเห็นเขามีคันเดียวนะเออถูกไหมคุณผู้ชมมีคันเดียวแล้ววันนี้มีคู่สองคันเลยก็ตอนแรกอ่ะชอบ i8 เพราะว่าอะไรรู้ไหมชอบ i8 เพราะว่านวัตกรรมของ i8 รุ่น BM นะคะจะเฉพาะไดรเวอร์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเห็นไมค์ของความเร็วในขณะที่ขับสมมุติว่าเราขับ80 100 200ความเร็วจะขึ้นจอที่ตรงนี้มันจะยิงมาที่กระจกหน้าและที่สำคัญนะคะเราสามารถชาร์จแบตเติมน้ำมัน 7-800 ก็เต็มแล้วแล้วก็ชาร์จไฟได้ตลอดเวลาถ้าเกิดไฟใช้หมดแล้วก็สวิตช์มาเป็นใช้น้ำมันแล้วเวลาเราขับรถลงไปในชั้นใต้ดิน i8 จะทำหน้าที่เปิดไฟให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยเป็นเส้นอ่ะขอกุญแจหน่อยสิโอ้ตายแล้วคนไม่ได้เออเจอนะผมหาเจอยังหาเจอยังเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เกือบละเกือบละคุณผู้ชมเกือบละเออตอนนี้เห็นไหมโอ้เห็นไหมนี่ได้ลมมากเลยนะคันนี้นะคะ i8 นะคะก็จะมีกล้องรอบคันเลยทีเดียวนะคะเวลาที่เราขับไปไหนเนี่ยมอเตอร์ไซค์รถซ้ายรถขวาจะมี360องศาและที่สำคัญไปกว่านั้นเวลาที่เราเร่งปกติซุปเปอร์คาร์จะดังๆใช่ปะใช่จะเสียงแบบวุ้มๆแต่อันนี้คือให้ความแตกต่างมาแบบเงียบกริบ มาแบบเงียบนะที่สำคัญเงียบแล้วยังไม่พอเงียบแต่แรงแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณยุ้ยจะชอบรถที่มันแบบเหมือนกับมันซ่อนที่เปิดประตูไว้หมดเลยนะใช่ใช่ป่ะมันจะดูแบบมันจะดูเรียบๆไปแบบทั้งคันดูแบบและเห็นเห็นการแต่งรถไหมสีเหลืองล้อน้ำเงินนี่มีคันเดียวในไทยนะเขาเลยเขาคนเดียวเลย สีแบบ โดดเด่นเพื่อความโดดเด่นของเราชอบแบบนี้ปกติรถสีเหลืองยุ้ยเชื่อว่าใครๆก็มีได้แต่ถ้าสีเหลืองล้อน้ำเงินยุ้ยเชื่อว่าหลายคนไม่มีเออถูกจริงไหมล่ะคันนี้นะคะก็เป็น i8 Roadster ซึ่งให้ความพิเศษขึ้นไปอีกเวลาเปิดแล้ว i8 จะลงมาที่พื้นคันนี้นะคะสามารถเปิดประทุนได้นะคะแล้วเวลาเปิด i8 จะมาอยู่ที่พื้นนะคะเป็นไงล่ะเอ้ยโอ้ให้คนเห็นเลยว่ารถฉันใน i8 เว้ย ไม่ใช่ธรรมดาใช่แล้วก็คันนี้นะคะสามารถเปิดประทุนได้ในขณะที่ขับรถการพัฒนาของบริษัท BM นะคะจะเพิ่มการพัฒนาโดยการใช้ทัชสกรีนนะคะสามารถใช้มือเรานะคะทัชสกรีนกับจอเลือกได้เลยนะคะระบบความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคุณเกิดระบบเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะทาง BM นะคะจะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดในมือถือแล้วกดบอกว่ารถเราเสียอยู่ที่ไหนเขาก็จะมาเซอร์วิสให้ทุกที่เลยซึ่งยังไม่มีค่ายอื่นนะที่ทำแบบนี้เจ๋งอ่ะดูแล้วมันไฮเทคมากเลยนะใช่ดูแล้วมันแบบมันดูล้ำมากเลยล้ำผมเห็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวในหนังเรื่อง Mission Impossible นะใช่ที่ทอมครูซขับนะใช่ค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันรถ BM อะไรมันจะดูทันสมัยในขนาดนี้แต่พอมาดูใกล้ๆผมมันเป็นโรสเตอร์แล้วอ่ะมันต่างกับคันนี้จริงๆนะสมมติขับไปอุ้ยอยากเปิดประทุนเมื่อก่อนต้องจอดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเปิดได้เลยแต่สโลว์ดาวน์นิดนึงถ้าช้านิดนึงมันเดี๋ยวเข้าไปต่อเออใช่เมื่อก่อนจะต้องจอดตลอดเวลาที่มีรถที่เปิดประทุนนะคะโอ้ยรถพี่นี่นอกจากต้องจอดแล้วต้องลงมาด้วยต้องลงมาเก็บเพื่อเปิดท้ายรถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขันเสร็จปุ๊บก็ไปวางข้างหลังอีกต่างหากใช่เป็นไงคะชอบเก่งๆและเครื่องเสียงขอบอกอลังการจริงเหรอเออรถไฟฟ้ามันยิ่งกว่าดิสโกเทคอีกอ่ะจริงเหรอใช่ไม่น่าเชื่อนะเรียกว่ารถแต่ละคันนะคะสำหรับคนรักรถนะคะก็อยากเอามาแชร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำไปมากแล้วดู Porsche มาแล้วดู BMW i8 มาแล้วซึ่งมันแบบออโอเคดู Ferrari ใน EP ที่แล้วมันดูมันไฮเทคเทคโนโลยีแต่คุณชมเชื่อไหมที่เหลือ4คันเนี่ย4-5 คันเนี่ยยังมี1 2 3 4 5 6 7 7 7ยังอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบนอีกผมยังบอกว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะ